Easy as pie, lemon, apple or cherry, loving you is so very sweet, sweet, sweet. How can it be such a piece of cake?สวัสดีค่ะทุกคนหลังจากที่เราได้กลับมาเที่ยวเมืองไทยในรอบ2ปีครึ่งแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาเดินทางกลับญี่ปุ่นแล้วสนามบินสุวรรณภูมิโล่งมากปกตินักท่องเที่ยวเต็มไปหมดครอบครัวเราก็มาส่งกันครบทั้งบ้านเลยจะร้องไห้เหรอไปด้านหน้าร่ำลากันรอบที่800คิดถึงแย่เลยเนี่ยขอบ๊ายบายอีกทีและอีกทีหนึ่งโอเคไปจริงแล้วนะเป็นเวลา2อาทิตย์ที่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวได้อย่างคุ้มค่ามากเอาละหลังจากนี้เราก็จะเดินเข้าเกตกันละปกติเวลาเราจะไปต่างประเทศเราก็จะมายืนแอคท่าถ่ายรูปตรงนี้เป็นธรรมเนียมก่อนไม่ได้ไม่ได้ของมันต้องมีถ่ายรูปเป็นที่ระทึกซะหน่อยขากลับเราก็ยังใช้บริการเล้าของ Japan Airlines อีกเหมือนเดิมที่เล้าของ Japan Airlines เนี่ยเขาก็จะมีห้องอาบน้ำด้วยนะคุณผู้ชมก็เลยว่าจะอาบน้ำก่อนขึ้นเครื่องซะเลยขึ้นเครื่องปุ๊บจะได้หลับสบายเนี่ยห้องอาบน้ำเขาก็สะอาดสะอ้านดีมีกระจกกั้นมีสบู่แชมพูผ้าเช็ดตัวไดเป่าผมอะไรให้ครบเลยเดี๋ยวขอตัวอาบน้ำแป๊บหนึ่งนะห้องอาบน้ำเขามี3ห้องใครจะใช้บริการก็รีบเลยอาบน้ำเสร็จก็ต้องมาหาอะไรกินซะหน่อยเมื่อก่อนเล้าของ Japan Airlines เนี่ยอยากกินอะไรก็ไปตักเอาเองส่วนตอนนี้อาหารตามสั่งค่ะอยากกินอะไรก็สั่งแต่สั่งตามป้ายที่เขามีให้นะอาหารที่เราสั่งไปวันนี้ก็เป็นข้าวแกงกะหรี่สลัดผักแล้วก็น้ำผลไม้นิดหน่อยทั้งนี้มีปลั๊กไฟแล้วก็ที่ชาร์จ USB ด้วยก็เลยชาร์จมือถือไปด้วยเลยกินก่อนแล้วนะคะกินเสร็จเรียบร้อยก็ได้เวลาไปขึ้นเครื่องกันแล้วคุณผู้ชมอาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยตอนนี้ก็เหลือแต่ขึ้นเครื่องแล้วก็หลับสบายเอ้ยเดี๋ยวลืมนี่ค่ะลืมกระเป๋าไว้ในล็อกเกอร์โอ้โหคนเราเนาะสมองกินอิ่มแล้วลืมทุกอย่างเลยโอเคคราวนี้ไปเข้าเกตของจริงแล้วโอ้ยเนี่ยเกือบลืมแล้วไหมเนี่ยทั้งใบเลยอ
แล้วตอนนี้เราก็ได้มานั่งอยู่บนเครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบ๊ายบายเมืองไทยแล้วเหรอเนี่ยตอนนี้เวลา 3:00 นะคุณผู้ชมคุณแอร์โฮสเตสก็ปลุกให้เรามากินข้าวเนี่ยคิดถึงกะเพราจังเลยจะบอกว่าไฟลท์เนี้ยคนเต็มมากเลยขามาไม่มีคนเลยแต่ขากลับเนี่ยสิด้านข้างก็มีด้านหลังก็มีนั่งเกรงไปหมดเลยเนี่ยแล้วเราก็มาถึงญี่ปุ่นโดยสวัสดิภาพปลอดภัยแต่มันไม่ได้จบแค่นี้เพราะหลังจากนี้เราจะต้องมีการตรวจ PCR ตรวจเอกสารอะไรอีกตั้งหลายอย่างกว่าจะผ่านไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองได้เนี่ยตอนนี้ก็เดินตามทางเดินตามชาวบ้านเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าตรงนี้เขาจะเป็นสถานที่ตรวจเอกสารแล้วก็ตรวจน้ำลายแล้วหลังจากนี้เขาจะห้ามถ่ายภาพถ่ายวิดีโอเลยพอผ่านขั้นตอนการตรวจเอกสารการตรวจน้ำลายตรวจ PCR อะไรเรียบร้อยเราก็ถึงจะผ่านไปด่านตรวจคนเข้าเมืองได้เสร็จแล้วตอนนี้เราก็จะไปขึ้นเครื่องบินภายในประเทศกลับฟุกุโอกะต่อแม่หนทางยาวไกลเหลือเกินแล้วของเราก็ไม่ใช่น้อยเลยเนี่ยต้องแบกไปขึ้นเครื่องในประเทศต่ออีกนะมาต่อรถบัสไปอีกเทอร์มินอลหนึ่งขึ้นเครื่องตอน9โมงจะไปทันไหมล่ะเนี่ยวิ่งมาอย่างหอบเลยคุณผู้ชมเฮ้ยนึกว่าจะไม่ทันซะแล้วแล้วก็นั่งตัวรีบๆอีกเหมือนเดิมเพราะคนเต็มเครื่องอีกแล้วจ้ะแล้วตอนนี้เราก็มาถึงสนามบินฟุกุโอกะบ้านเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่จ้าลูกพี่เรามารอถ่ายวิดีโอยังกับเป็นเซเลบเลยทีเดียววันนี้ลูกพี่เราใจดีเข็นกระเป๋าให้ด้วยเจ้าเสือน้อยก็ดีใจเหมือนกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมการเดินทางของเรานะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ